อันตรายในอวกาศในอวกาศที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่ไพศาลเต็มไปด้วยอันตรายมากมายรวมทั้งการต้องเดินทางเป็นระยะเวลานาน,านๆไปกับยานอาวกาศก็จะเกิดปัญหามากมายอาทิรังสีอันตรายที่อยู่ในอวกาศไม่ว่าจะเป็นรังสีแกมมาก ที่จะทำให้เกิดมะเร็งทำลายต่อศูนย์กลางประสาทการรับรู้จะช้าลงการตอบสนองจะช้าลงปัญหาทางจิตเกี่ยวกับคุกอวากาศเพราะว่าการเดินทางเป็นระยะเวลานาน,านๆไม่สามารถที่จะเปลี่ยนบรรยากาศได้เลยเหมือนถูกขังคุกอยู่ในอวากาศเชื้อราอวากาศที่จะเกิดขึ้นในยานอวากาศ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างให้สุขภาพของนักบินอวกาศลดลงภาวะไร้แรงโน้มถ่วงกระดูกสันหลังของมนุษย์จะหดตัวลงถึง19%อุบัติเหตุอวกาศที่จะเกิดขึ้นกับการเดินทางไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชำรุดเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งน่ากลัวมากขยะอวกาศ อุกาบาตต่างๆที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศมากมายซึ่งสามารถที่จะพุ่งชนยานอาวกาศทำให้เกิดอันตรายถึงกับเสียชีวิตเลยได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่อยู่ในอวกาศล้วนแต่เป็นสิ่งที่สร้างอันตรายให้กับมนุษย์อวกาศเป็นอย่างมาก